ก็ก่อนที่ทุกคนจะดูวิดีโอนี้นะครับก็คือตอนนี้นะฮะก็เป็นตอนที่ผมตัดต่อวิดีโอถ่ายอะไรเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนนิดนึงว่าคือคู่ที่ทุกคนจะได้ดูหลังจากนี้นะฮะเป็นคู่ที่มีลายดีออกับหัวนะฮะซึ่งมันแตกต่างจากคู่ปกตินะฮะซึ่งตอนที่ผมถ่ายวิดีโอนะฮะตอนเอาคู่นี้มาให้ทุกคนได้ดูเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะฮะว่าเฮ้ยมันแตกต่างจากคู่ปกติหรือเปล่าแต่พอหลังจากผมถ่ายเสร็จอะไรเสร็จแล้วผมไปคุยกับที่ดีออมานะฮะผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าคู่นี้มันไม่เหมือนคู่ปกติและทางดีออเนี่ยก็ยินดีที่จะเปลี่ยนคู่ใหม่ให้ผมนะฮะแต่ว่าตัวผมเนี่ยก็ไม่อยากจะเปลี่ยนนะฮะอยากจะเก็บคู่นี้เอาไว้นะฮะเพราะว่าผมอ่ะรู้สึกว่ามันมีอะไรพิเศษสำหรับผมนะคู่นี้ก็นั่นแหละผมก็รบกวนทุกคนช่วยรับชมวิดีโอนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้เอาเสื้อจาก Dior Men น่ะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดหลายอย่างนะฮะเกี่ยวกับคอลเลคชัน Spring and Summer ของ Dior Men นะที่มิสเตอร์คิมโจนนะฮะเป็นดีไซเนอร์นะฮะก็อย่างที่ผมได้บอกไปในวิดีโอที่แล้วนะฮะว่าคอลเลคชัน Spring and Summer ของ Dior Men เนี่ยก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจนะฮะนอกจากเสื้อตัวที่ผมได้เอามาให้ทุกคนได้ดูในวิดีโอที่แล้วนะฮะก็ยังมีกระเป๋ามีสูตรมีอะไรหลายอย่างแล้วก็มีของอีกอย่างนึงนะที่ผมได้พูดถึงนะก็คือรองเท้านะฮะในวิดีโอนี้นะผมก็จะเอารองเท้านะฮะจากคอลเลคชันสปริงซัมเมอร์ของ Dior Men ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของรองเท้ากันเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับรองเท้าให้ฟังนะฮะก็นั่นแหละฮะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะก็ในกล่องนะฮะเขาก็จะมีเชือกมาให้นะฮะนี่มีเชือกสำรองนะฮะแล้วก็มีนี่นะฮะเป็นถุงผ้านะฮะเขียนว่า Dior นะฮะตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูรองเท้ากันฮะนี่ตัวรองเท้าก็อย่างที่บอกไปในวิดีโอที่แล้วนะฮะก็ลายที่รองเท้าเนี่ยเขาก็เรียกว่า Dior Oblique นะฮะมีมาตั้งแต่ประมาณปี1967โดยดีไซเนอร์ที่ชื่อมาร์คโบฮานะนั่นแหละผมจะไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันเพราะในวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมได้พูดไปแบบเยอะมากๆแล้วเวลามันก็แบบโอ้โหนานมากๆ10กว่านาทีตอนที่ตัดเนี่ยโอ้โหพยายามจะทำให้มันแบบให้มันน้อยที่สุดเพราะว่าออกทะเลไปหลายเรื่องมากก็นั่นแหละวิดีโอนี้จะพยายามทำให้มันสั้นที่สุดนะฮะก็มาก็รองเท้าคู่นี้นะฮะผมก็ยังไม่ได้ใส่ออกไปไหนเลยนะฮะหมายถึงว่าผมก็ใส่แค่ใส่รองเดียวก็ตัวรองเท้าเนี่ยฮะมันค่อนข้างจะเป็นผมว่ามันจะเป็นออกแนวแบบคล้ายๆแบบพลาสติกหน่อยๆนะฮะแล้วก็มันจะเหมือนกับว่าเป็นการแบบทำให้มันเป็นคล้ายๆแบบตะข่ายหน่อยๆนะฮะแล้วก็มีค่อนข้างบางนิดนึงนะฮะเนี่ยให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆเห็นมั้ยมันจะค่อนข้างบางแล้วก็เป็นแบบตะข่ายแล้วถ้าที่ผมจับดูเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคล้ายพลาสติกนะฮะแต่จริงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงเนี่ยมันคือพลาสติกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นตะข่ายนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีเขียนว่า Dior นะฮะนี่ Dior ก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นยางหมดเลยนะฮะเป็นพื้นยางหมดเลยนะฮะแล้วตรงข้างใต้เนี่ยก็จะมีข้างใต้เนี่ยก็จะเขียนว่า Dior นะฮะแล้วก็เป็นผึ้งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของแบรนด์ Dior นะฮะแล้วข้างในเนี่ยก็จะเขียน Dior นะฮะแล้วก็มี Make in Italy นะฮะข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาพวกดีเทลพวกอะไรเงี้ยให้ดูนะฮะพวกรอยเย็บ
ก็ไซส์นะฮะส่วนตัวผมคิดว่าควรจะซื้อให้ตรงไซส์หรือไม่ก็ลดลงแค่0.5 ไซส์หรือครึ่งไซส์เท่านั้นนะฮะไซส์จริงๆผมเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก40ครึ่งนะฮะประมาณ 25.5 อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งตัวเนี้ยคู่เนี้ยก็ผมก็ซื้อมาไซส์40นะฮะยังมีพื้นที่เหลือนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมว่ากำลังพอดีแล้วแหละไซส์40ลดมา0.5 นะฮะเพราะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดใส่41เนี่ยผมกลัวว่าจะเหลือพื้นที่มากเกินไปนะฮะก็แหละก็อย่างที่ผมคิดหรือไม่ถ้าเกิดทุกคนผมแนะนำนะก็ซื้อตรงไซส์ไปเลยนะเพื่อความชัวร์เหลือที่นิดนึงอะไรเงี้ยใส่สบายคือว่านั่นแหละผมว่ารองเท้าที่ดีอ่ะยังไงต่อให้มันสวยแค่ไหนนะถ้าเกิดมันใส่ไม่สบายนะเราก็แบบไม่อยากจะใส่อ่ะจริงตรงนี้มันจะบางใช่ไหมแล้วมันก็จะมีความยืดหน่อยๆนะฮะเนี่ยมันจะยืดหน่อยยืดได้เนี่ยตัวกลิ่นก็ใหม่อยู่นะครับผมเพิ่งซื้อมาจากที่ผมได้ใส่ลองมาเนี่ยก็เป็นรองเท้าที่ใส่ค่อนข้างจะสบายนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่ในระยะยาวเท่าไหร่ก็เลยไม่สามารถจะพูดทุกคนได้ฟังว่าถ้าเกิดใส่ไปทั้งวันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาแก้เชือกดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันอย่างชัดเจนอย่างที่ผมเคยบอกไปนะฮะการร้อยเชือกรองเท้าเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ได้เรื่องที่สุดเลยเดี๋ยวผมก็หาทางร้อยมันกลับไปได้เองแหละเนี่ยรองเท้าคู่นี้จริงๆเนี่ยผมได้มาดูอย่างใกล้ๆชิดเนี่ยก็ตอนที่มาพูดให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยแหละฮะนี่ตรงนี้ก็จะมีไซส์นะฮะแล้วก็19เนี่ยผมคิดว่าเป็นคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์นี้นะฮะแล้วตรงเนี้ยเขาจะเป็นผ้าแบบนุ่มๆยืดๆเป็นผ้ายืดนะฮะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะฮะตรงเฉพาะตรงนี้นะพอขึ้นมาถึงเนี่ยก็เป็นยางแล้วตรงนี้ก็เนี่ยตรงตามรอยที่เขาเย็บไว้เนี่ยตรงเนี้ยก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นตรงที่เขาเป็นผ้านะฮะเนี่ยตามรอยนี้เลยตามนี้เลยที่มันขึ้นมาเป็นดัดคล้ายๆที่ดัดโครงรองเท้านะฮะผมกำลังพยายามดูอยู่นะครับว่าเขาลายเนี่ยมันต่อกันไหมนะฮะความหมายถึงว่าความต่อเนื่องของลายเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะสำหรับผมอ่ะเออแล้วพอผมมานั่งสังเกตดีๆนะเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันคือดีออร์กับหัวนะผมไม่รู้ว่าคู่อื่นเนี่ยลายเนี่ยเขาจะเหมือนกันอย่าง 100% ไหมนะฮะเพราะในผ้าผืนนึงเนี่ยเวลาแบบเย็บขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยทำทุกคู่มาเหมือนกัน 100% ไหมแต่ว่าคู่ที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเป็นดีออร์กับหัวนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยแต่ว่าตรงลิ้นเนี่ยฮะตรงลิ้นเนี่ยเป็นดีออร์ปกตินะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นดีออร์กับหัวเนี่ยมันกับหัวอยู่เนี่ยเห็นไหม DIOR เนี่ยพอเรากลับมาด้านนี้ใช่ไหมเนี่ยดูดิเห็นไหม DIOR เออถึงจะอ่านได้ว่าเป็น DIOR นะฮะเออผมก็เพิ่งมาสังเกตเหมือนกันนะจากความคิดผมนะผมว่าลายแต่ละคู่มันไม่น่าเหมือนกันนะเพราะว่าในคู่นี้ลายสองด้านนี้นะฮะลายสองด้านเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะจริงผมว่าก็มันก็เป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายคู่หนึ่งเนาะไม่ใส่ยากแหละมันขาวดำเออแล้วก็ค่อนข้างเป็นทรงรองเท้าที่ทรงที่ทุกคนอาจจะคุ้นตากันอยู่แล้วนะฮะก็คือทรงเป็นทรงหุ้มข้อนะฮะทรงคล้ายๆคอนเวิร์ตนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรอยตัดเย็บด้านในกันนะฮะแต่จริงเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเรื่องวัสดุที่เขาเนี่ยดูค่อนข้างจะเป็นพลาสติกนะฮะเพราะผมมองว่าในสมัยนี้นะฮะคือคนเนี่ยค่อนข้างจะสนใจเรื่องแบบการใช้พลาสติกแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับหนังนะฮะหมายถึงว่าเรื่องเฟอร์ฮะไม่ใช่หนังเรื่องขนสัตว์นะฮะก็นั่นแหละแต่สำหรับตัวพลาสติกเองเนี่ยจริงๆเนี่ยทั่วโลกเขาค่อนข้างจะรณรงค์ไม่ให้ใช้พลาสติกนะฮะเพราะว่าพลาสติกเนี่ยเป็นมันย่อยสลายยากใช่ไหมล่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอย่างคู่เนี้ยที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นพลาสติกแบบไหนนะฮะจริงๆมันควรจะเป็นแบบรีไซเคิลพลาสติกนะฮะนั่นแหละที่ผมคิดนะแต่ว่าในคอลเลกชันนี้นะฮะก็คือเขาก็พยายามผสมพวกสปอร์ตแวร์เข้ากับคอลเลกชันของเขานะฮะผมก็เลยคิดว่ามันก็เลยออกมาเป็นสภาพอย่างงี้นะฮะเออใช่ผมลืมบอกไปนะคู่นี้เขาเรียกว่า B23 นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ลังเลนะฮะระหว่างคู่นี้นะฮะที่เป็นลาย Dior Oblique เนี่ยกับอีกคู่นึงนะฮะที่เรียกว่า B24 นะฮะก็เป็นลายคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะคนละทรงกันนะฮะอีกคู่นั้นก็สวยเหมือนกันนะครับผมก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละผมคิดว่าคงจะเอาแค่คู่นี้คู่เดียวนะฮะเพราะผมจริงอ่ะส่วนตัวผมมีคู่นึงคือ B22 ด้วยนะฮะแต่ว่าผมใส่ไปแล้วก็เลยคิดว่าแบบไม่น่าจะเอาไหมทุกคนได้ดูไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่เดี๋ยวผมจะเอา
คู่ที่เป็น B22 ให้ทุกคนได้ดูนะฮะเออมันก็ตลกดีเนาะที่คู่ที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นดีออกับหัวนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปหาดูคู่อื่นนะฮะว่าเขากับหัวอย่างนี้ไหมหรือว่าคู่นี้จะเป็นแลเทมดีออกับหัวเดี๋ยวเราจะมาร้อยเชือกรองเท้ากันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ทุกคนได้ดูกันก็มาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับผมการร้อยเชือกรองเท้านะฮะเอาละเนี่ยมาเปิดตัวปุ๊บก็งงเลยก็ร้อยเชือกสองด้านให้มันเท่ากันก่อนนะฮะก็จริงๆคู่นี้ก็ร้อยเหมือนรองเท้าปกติแหละแต่ที่ไม่ปกติสำหรับคู่นี้ก็คือเนี่ยฮะที่มันมีที่ร้อยเชือกเข้าไปตรงนี้นะฮะบางคู่รองเท้าบางคู่จะไม่มีนะตอนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมบ่นให้ทุกคนได้ฟังกันนะเนี่ยคืออย่างที่ผมเคยบ่นไปนะฮะตอนที่ผมเอาลาโมนมาให้ทุกคนได้ดูนะฮะคือว่าการที่มันยากสำหรับผมเนี่ยคือการที่จะร้อยให้มันเรียบร้อยนะฮะผมก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วแบบต้องมาดูคอยดูว่าเชือกเส้นนี้ทับเส้นนี้แล้วต้องคอยพยายามจำว่าเอออย่างนี้ต้องร้อยมันนี่นะแล้วทีนี้อะไรมาเนี่ยไปยังไงต่อวะเนี่ยทีเนี้ยงงวะเนี่ยงงวะเนี่ยงงวะเนี่ยอะไรเนี่ยไปนึงนะนี่นะโอ้ก็แค่เนี้ยง่ายๆอะไรจะงงอะไรเนี่ยหน่อยไม่ได้เรื่องค่อยๆนะฮะนี่นะฮะพอมันถึงนี่แล้วก็ร้อยอันนี้เข้าไปข้างใต้นี่อย่างนี้ร้อยเข้าไปให้มันอย่าให้มันบิดนะฮะอย่าให้มันบิดแบบนี้อย่าให้มันบิดแบบผมเนาะไม่ผิดหรอกเชื่อผมดิอย่างนี้แหละต้องใช้สมาธิขั้นสุดยอดนะฮะนี่แล้วบางคนเนี่ยเขาก็จะร้อยแค่สุดแค่ตรงนี้นะฮะไม่ร้อยเข้าคู่บนด้วยก็แล้วแต่คนชอบนะฮะว่าจะผูกเชือกกันสไตล์ไหนนะฮะนี่ก็ประมาณนี้เอาคู่นึงมาดูด้วยเพราะว่ายืนยันว่าผมทำสำเร็จจริงๆนี่เหมือนกันเด้ใช่ไหมใช่แต่ว่าคู่นี้ไม่ค่อยเรียบร้อยก็เดี๋ยวเนี่ยแล้วผมจะมาใส่ทุกคนได้ดูกันไปจริงๆแล้วผมก็คิดอยู่นะว่าบางทีอย่างเงี้ยผมเอารองเท้าให้ทุกคนได้ดูใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบใส่มันจริงๆจังๆสักทีนะฮะคือได้แต่ลองนะผมก็เลยไม่สามารถจะพูดให้ฟังได้ว่าจริงๆแล้วรองเท้าคู่นี้มันใส่สบายมากแค่ไหนนะฮะแต่จริงผมก็คิดอยู่นะว่าแบบผมควรจะใส่มันมาทั้งวันก่อนไหมก่อนที่จะมาพูดทุกคนฟังแต่ว่าที่นี่ผมก็กลัวว่าแบบมันจะเลอะนะฮะก็เลยไม่ใส่มาก่อนที่จะเอามาพูดให้ทุกคนฟังนะแต่ว่าอย่างลาโมนเนี้ยผมก็ใส่มาก่อนนะเนาะก็ยังไงนะถ้าเกิดทุกคนนะฮะชอบวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายรบกวนช่วยติดตามด้วยนะว่าคราวหน้าเนี่ยผมจะเอาอะไรมาให้ทุกคนได้ดูกันหรือว่าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันนะฮะ